สนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนช่วง Show Space ปล่อยพลังคิดพิชิตโอกาสเซฟมะนาวเพิ่มลงไปอีกคุณผู้ชมคะกีตาร์เนี่ยไปศึกษามานะคะเทรนด์ใหม่ค่ะงานนี้ต้องเห็ดเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าเห็ดขาวกำลังมาค่ะเหมาะที่จะนำมาทานเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้อยากสู้ส่งองค์เอดูดีก็เก๋อลังการไปฟังนะคะก็ต้องจัดยำเห็ดนะคะทำกันแซ่บๆเลยนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะก็แค่มีมะเขือเทศมีเห็ดมีมะนาวมีผักนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเราหั่นไม่เก่งแล้วก็โยนเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลุกๆไปก็อร่อยเองนะคะร้อนดีเนาะกีต้าครับขอบคุณค่ะอะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องดื่มสุขภาพครับผมเห็ดหิมะครับมาร์ชเห็ดหิมะใช่ครับอ้าวคุณทวอสวัสดีค่ะเอานี่มาเป็นขวดแบบนี้ก็ไม่บอกกีต้านี่ตื่นแต่เช้านะครับหน้ามันไปตลาดนี่ไปซื้อมาเพียบเลยก็จะมาทำยำเห็ดแซ่บบอกเลยว่ากินเท่านี้เนี่ยเป็นเข่งยังไงก็ไม่เทียบเท่ากับขวดนี้ขวดเดียวครับผมคุณกีต้ากินเป็นเข่งก็ไม่เท่าขวดนี้ขวดเดียวหรอกใช่ครับผมโอ้โหงั้นแน่นอนนะคะถูกต้องเป๊ะๆนะคะนี่คือคุณเทโบเจ้าของแบรนด์มาร์ชเห็ดหิมะนะคะแขกรับเชิญพิเศษของกีต้าเองนะคะวันนี้ต้องขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากกูรูเห็ดหิมะสักหน่อยนะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรดีกับสุขภาพยังไงที่สำคัญนะคะทำมาเป็นธุรกิจแล้วเติบโตเปรี้ยงปังแบบนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยด้วยนะคะวันนี้ได้เลยยินดีเลยครับผมทิ้งกองนี้ไปเลยเนาะไปเราไปคุยกันดีกว่าช่วงกระตุ้นความคิดสกิลไอเดียนะคะกีต้ายังอยู่กับคุณเทโบนะคะเจ้าของแบรนด์มาร์ชเห็ดหิมะนะคะถามหน่อยว่าก่อนที่มาทำธุรกิจนี้นะคะเรียนสายไหนมายังไงคะคุณเทโบก็ผมจบการศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรครับผมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือที่เรียกสั้นๆว่าฟู้ดไซน์เกษตรกันอ้าวเด็กฟู้ดไซน์รู้เลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าคือมีไอเดียพื้นฐานในการที่จะทดลองหรือพัฒนาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมาเริ่มต้นเป็นเห็ดหิมะคะต้องเป็นเครื่องดื่มสุขภาพตัวนี้ก็ตัวนี้เกิดจากการที่เราเรียนจบฟู้ดไซน์มาแล้วเนาะแล้วประกอบกับที่บ้านครับผมก็มีธุรกิจเกี่ยวกับพวกขนมหวานอยู่แล้วเราก็เลยหยิบเอาขนมที่บ้านทุกอย่างเนี่ยมาลองทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์กันก็คือไปทดลองตลาดกันดูว่าตัวไหนเนี่ยมี potential มีศักยภาพในการที่จะต่อยอดมาเป็นสินค้าได้มากที่สุดปรากฏว่าหลังจากที่เราไปทำเซอร์เวย์เนี่ยตัวเห็ดหิมะลูกค้าสนใจเป็นอย่างมากเราก็เลยหยิบตัวนี้นี่แหละมาพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องดื่มบรรจุขวดครับผมค่ะพอเซอร์เวย์ปุ๊บนะคะเห็นว่าทางนี้น่าจะมานะคะเริ่มต้นยังไงคะคุณเทโบในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็หลังจากที่เราเลือกสินค้ามาแล้วว่าต้องเป็นตัวเห็ดตัวนี้เราก็ตอนนั้นมันเป็นซุปขนมของหวานเนาะคนทานก็จะต้องใส่ถ้วยมีช้อนกว่าจะทานได้ก็ต้องมานั่งทานที่ร้านใช่เราก็เลยเปลี่ยนและลองบิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาเป็นเครื่องดื่มล่ะคนสามารถเปิดฝาขวดและสามารถดื่มได้เลยมันจะง่ายกว่าไหมก็เลยถูก develop มาเรื่อยๆจนกลายเป็นเครื่องดื่มแล้วก็มีการยืดอายุของสินค้าจากปกติเก็บได้ประมาณวัน2วันต้องแช่เย็นตลอดด้วยตัวนี้สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยอยู่ได้ปีนึงถึงปีครึ่งครับผมปีนึงถึงปีครึ่งใช่ไม่ต้องแช่เย็นด้วยแล้วคือในการที่ทดลองเนี่ยนะคะคือเข้าใจว่าเป็นเด็กฟู้ดไซน์เรียนเรื่องของวิทยาการอาหารมาคือศึกษาด้วยตัวเองใน แล็บในห้องทดลองหรือว่าในช่วงระหว่างทดลองคุณเทโบทำยังไงอะคะก็ระหว่างทดลองก็มีการเอาหาข้อมูลค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆพวกที่เราเคยเรียนมาที่อาจารย์เคยสอนแล้วก็ทุกตำราทุกตำราเอามาหมดเลยเราก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไหนๆก็เรียนมาแล้วนี่แหละศึกษาค้นคว้าเองนะคะเมื่อศึกษาค้นคว้าได้ข้อสรุปออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีจุดเด่นยังไงคะผลิตภัณฑ์มาร์ชเห็ดหิมะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีการผสมเนื้อแต่ว่าปกติแล้วในตลาดตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะผสมกันพวกว่านหางจระเข้เนาะซึ่งมันก็หลายๆเจ้าเราก็ทำกันแล้วแต่ว่าเห็นกันเยอะแต่เรามีการเอาตัวเนื้อเห็ดจริงๆเนี่ยผสมลงไปด้วยซึ่งขั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาตัวเนื้อเห็ดให้สามารถอยู่ในขวดได้นานๆตัวนั้นแหละเป็นจุดเด่นจุดสำคัญของสินค้าเราแล้วก็มีการเลือกเอาตัวสารให้ความหวานปกติแล้วคนก็จะรู้และอยากทานหวานใส่น้ำตาลไม่น้ำตาลถ้าเกิดสุขภาพหน่อยก็กินน้ำตาลกรวดใช่ไหมฮะแต่สังคมเปลี่ยนไปทุกคนมาสนใจสุขภาพมากขึ้น
คนก็เลยเลือกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นน้ำตาลที่ไม่พลังงานด้วยแล้วก็เลยเลือกตัวสารสกัดจากหญ้าหวานหรือสตีเวียมาเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนที่ใส่ลงไปครับผมเรียกเห็ดหิมะแต่ว่าหน้าตาก็เหมือนกับเห็ดหูหนูขาวธรรมดาทั่วไปแหมเรียกสรุปเลยเห็ดหิมะนะคะคือถ้าคนเขาถามเนี่ยคุณเทอร์โบตอบยังไงอ่ะก็ตอบเลยเห็ดหูหนูขาวเนี่ยจริงๆมันจะลักษณะคล้ายๆกับเห็ดหูดำแต่มีสีขาวขุ่นซึ่งตอนแรกผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาทำตัวเนี้ยก็สับสนเหมือนกันว่ามันคือตัวไหนพอมาศึกษาจริงๆเนี่ยตัวเห็ดหูหนูขาวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจริงๆมันเรียกเห็ดขาวซึ่งปกติแล้วคือเขาเอามาทำเป็นอาหารคาวบ้างเอามาเป็นอาหารหวานบ้างแล้วก็พอศึกษาลึกลงไปอีกเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าสโนว์ฟังกัสเราก็เลยเอาชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลให้เป็นไทยมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อคำว่าเห็ดหิมะครับผมฟังแล้วดูวิจิตรน่าทานขึ้นมาทันทีเลย แล้วคือชื่อแบรนด์เนี่ยค่ะมาร์ชเห็ดหิมะนะคะมาร์ชนี่คือมาจากไหนมาร์ชเห็ดหิมะเป็นการบิดคำครับผมเป็นการเอาคำว่ามัชรูมเปลี่ยนตัว U เป็นตัว A ก็ได้คำว่ามาร์ชและคำว่ามาร์ชเนี่ยนอกจากนั้นยังมีคำแปลก็คือว่าเป็นการเรียกว่าบทละเอียดเหมือนคำว่าถ้าเกิดทางเข้าไปปุ๊บร่างกายเราสามารถดูดซึมได้เลยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนเหมือนกับ mashed potato อะไรทำนองนั้นใช่ใช่ดื่มง่ายสะท้อนถึงการซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างละเอียดแล้วก็ง่ายๆนะคะทีนี้งานวิจัยก็มาละนะคะจุดเด่นของแบรนด์ก็มีแล้วนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมีบ้างไหมในช่วงที่ทำธุรกิจช่วงแรกๆอุปสรรคอย่างแรกเลยย้ำเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เอาเนื้อเห็ดหิมะมาบรรจุใส่ในขวดดังนั้นเนี่ยทุกกระบวนการผลิตของตัวเนื้อเห็ดเนี่ยเราพิถีพิถันมากเพราะว่ากว่าที่จะให้เนื้อเห็ดเนี่ยมันสามารถบรรจุอยู่ในขวดและสามารถเก็บได้เป็นเวลา1ปีหรือปีครึ่งเนี่ยมันต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารมาเพื่อพัฒนาตัวสินค้าครับผมค่ะแล้วเราก็สตาร์ทอัพ SME ตัวเล็กๆเนาะเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควบคุมคุณภาพด้วยดังนั้นไม่ง่ายที่จะทำให้เครื่องดื่มสุขภาพนี้ออกมาเพอร์เฟกต์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงแรกค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นจุดสำคัญเลยของคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆก็คือเรื่องของเงินทุนนะคะถ้านับย้อนไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเพิ่งเรียนจบตอนนั้นคุณเธอบอกไปเอาเงินทุนมาจากไหนก็เงินทุนส่วนใหญ่เกิดจากการค่อยๆเก็บครับผมเก็บสะสมมาเรื่อยๆพอได้ก้อนหนึ่งปุ๊บเราก็เอามาลงทุนอย่างแรกเลยเราลงทุนเครื่องจักรเพราะเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มครับผมค่ะพอลงทุนเครื่องจักรปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจะผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพเลยนะคะก็ต้องมีการลงทุนต่อเงินก้อนที่ลงทุนต่อเนี่ยได้ข่าวว่ามีการพูดคุยกันกับสถาบันการเงินแล้วก็เข้าโครงการกับธนาคารออมสินด้วยใช่ครับก็ของธนาคารออมสินเนี่ยก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของตัวสินค้าค่ะนะครับผมแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยหลักๆแล้วเนี่ยพวกช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือตัวออมสินก็จะมาเป็นเรื่องของการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถหาซื้อสินค้ามาร์ชเฮทิมะได้ง่ายขึ้นครับผมค่ะก็ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยองค์ความรู้ด้วยเงินทุนด้วยนะคะครบทุกอย่างเลยนะคะเห็นแบรนด์ตั้งต้นขึ้นมาได้แล้วนะคะในช่วงหน้าเราไปคุยกันต่อนะคะว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาร์ชเฮทิมะคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนแค่สักครู่เดียวค่ะมาถึงจุดที่สำคัญเลยคุณเทอร์โบย้ำว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพในที่นี้คุณสมบัติสรรพคุณของเฮทิมะคืออะไรคะ